car seat ทำผู้ปกครองร้องซีดพอมันไม่พร้อมจริงๆแบบนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ซวยคือตำรวจนะนี่มันรีดไถกับประชาชนนี่คุณตั้งคุณจะเอา100นึงเหรอคุณจะเอา500อ่ะรีดไถใช่ไหมเจ็บปวดรวดร้าวเหลือเกินน่ะเราเลื่อนออกไปก่อนดีไหมก็ดีนะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือจันง่าวข่าวไม่โง่ครับ EP นี้เป็น EP ที่24แล้วนั่นหมายความว่าเราผ่านกันมาครบ6เดือนแล้วครับคุณผู้ชมครับกฎหมายคาร์ซีทในประเทศไทยวันนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อใครบ้างภาระที่ผู้ปกครองต้องจ่ายเพิ่มเนี่ยมันจะสักกี่บาทกันความปลอดภัยจากคาร์ซีทเนี่ยมันยังไงแล้วพ.ร.บ.จราจรทางบกนั้นที่ประกาศใช้นั้นจะมีผลเนี่ย120วันหลังจากประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาใจความสำคัญของมันเป็นอย่างนี้ผู้ปกครองนั้นจะต้องจัดที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กอายุไม่เกิน6ขวบหรือมีความสูงไม่เกิน135เซนติเมตรต้องจัดหาที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กนะหาวิธีป้องกันสำหรับเด็กที่โดยสารบนรถคราวนี้ผลกระทบที่ตกลงมาเต็มๆคือผลกระทบของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่มีรถยนต์ส่วนบุคคลหลายคนตั้งข้อสงสัยแบบนี้ฮะข้อที่1คืออ้าวแล้วเวลาเด็กนั่งรถตู้ล่ะรถตู้รับส่งนักเรียนน่ะ2เวลาเด็กขึ้นรถเมย์ขึ้นรถเมย์แล้วเด็กจะนั่งรถเมย์เด็กจะใส่คาร์ซีทเหรอรถเมย์ยังไม่มีเข็มขัดนิรภัยสำหรับคนนั่งเลยอ่ะมีอะไรอีกอ่ะมีอะไรอีกเรานั่งแท็กซี่ล่ะแท็กซี่เราต้องใช้คาร์ซีทไหม คำตอบก็คือเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องทั่วโลกที่ประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องคาร์ซีทนั้นเขาเว้นหมดเลยนะฮะเว้นรถบัสรถเมย์ไม่ต้องใช้เว้นรถแท็กซี่ไม่ต้องใช้อันนี้เป็นเหมือนกันทั่วโลกดังนั้นประเทศไทยก็จะใช้ตามเขานั่นก็คือไม่ใช้บ้างก็กลายเป็นว่าคำตอบก็คือติดกับรถส่วนบุคคลนะฮะรถส่วนบุคคลคราวนี้ใครก็ตามที่มีเงินจับจ่ายอันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงกันมากมันเป็นข้อดีฮะบอกเลยตรงนี้นะว่าตามหลักวิศวกรรมและตามหลักความปลอดภัยบนท้องถนนคาร์ซีทสำหรับเด็กอายุไม่เกิน6ขวบหรือความสูงไม่เกิน135เซนติเมตรควรจะใส่คาร์ซีทเป็นอย่างยิ่งจริงๆแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กอะไรรู้ไหมกับเด็กแรกเกิดผมเชื่อว่ากับเด็กแรกเกิดถึงประมาณ2ขวบคาร์ซีทเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเนื่องจากอวัยวะของเขานั้นยังไม่แข็งแรงพอและเวลาประสบอุบัติเหตุนั้นเสี่ยงที่จะตายคือตายแน่ๆนะฮะคอก็ไม่แข็งกระดูกกระเดี่ยวยังไม่สามารถที่จะป้องกันอวัยวะภายในของร่างกายตัวเองได้ดังนั้นคาร์ซีทในเด็กเล็กนะฮะเด็กแรกเกิดเด็กเล็กเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดเลยคนมีฐานะไม่เป็นไรคราวนี้คนที่อาจจะไม่ได้มีฐานะที่มีเงินเก็บมากมายขนาดนั้นเพราะต้องบอกว่าถ้าคาร์ซีทคุณภาพดีหลัก 30,000 40,000 มีนะฮะ 10,000 20,000 มีหลักพันก็มี แต่ก็ อย่างที่บอกแล้วครับคุณผู้ชมครับคือราคามันยิ่งแพงมันก็ยิ่งคุณภาพดีนะแต่ราคาพอถูกลงมาปั๊บเนี่ยมันก็ตัดออปชั่นต่างๆออกไปมากมายเรามาดูข้อมูลสถิติของการใช้คาร์ซีทกันก่อนนะฮะข้อมูลสถิติของการใช้คาร์ซีทเด็กไทยนั้นปรากฏว่าใช้น้อยมากเพราะว่าแต่ก่อนนั้นเราไม่มีกฎหมายบังคับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านมาในช่วง5ปีครับนับตั้งแต่ปี60ถึงปี64ก็แล้วกันนะฮะมีเด็กอายุแรกเกิดถึง6ปีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเนี่ย 1,155 รายแล้วในจำนวนนี้เนี่ยจาก 1,155มี221รายที่เป็นเด็กที่เสียชีวิตขณะที่โดยสารรถยนต์เฉลี่ยปีหนึ่งก็คือ44รายและจากระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บของสาธารณสุขเอา3ปีที่ผ่านมา62 63 64พบว่ามีกลุ่มเด็กอายุแรกเกิดถึง6ปีก็คือกลุ่มที่บังคับใช้คาร์ซีทเนี่ยแหละบาดเจ็บหรือก็เสียชีวิต และในจำนวนนั้นมีที่ใช้คาร์ซีทเพียงร้อยละ 3.46 เท่านั้นดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าคนที่ไม่ใช้คาร์ซีทอ่ะมีจำนวนมากแล้วส่วนใหญ่นั้นเสียชีวิตทั้งนั้นดังนั้นคาร์ซีทเป็นสิ่งที่สำคัญทำไมคนไทยถึงไม่นิยมใช้ล่ะเรารวบรวมมาละมันมีคอนเทนต์มันมีคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียบอกว่าอะไรบอกว่ายุ่งยากแล้วต้องยกเข้ายกออกใช้คำนี้นะผมแบบแบบนี้คือคาร์ซีทเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคาร์ซีทสำหรับเด็กเล็กเนี่ยต้องยกเข้ายกออกอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าคาร์ซีทสำหรับเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยบางทีถ้าเป็นรถส่วนบุคคลแล้วไม่ได้เปลี่ยนคุณก็สามารถที่จะติดตั้งไว้ตรงนั้นได้เลย
อันนี้ผมไม่สามารถเข้าไปก้าวล่วงได้เพราะว่าวัตถุประสงค์ในการใช้รถของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันนะฮะบางคนนี่รถคันนึงเอาไว้รับส่งลูกโดยเฉพาะอันนี้คาซีทก็ไม่ต้องเอาออกแต่บางคนรถนั้นพ่อแม่ใช้ประจำวันด้วยคนนั้นใช้คนนี้ใช้คาซีทก็ต้องยกออกอันนี้เป็นเรื่องของรุ่นของรถอีกต่างหากรถบางรุ่นนั้นคาซีทต้องยกออกรถบางรุ่นนั้นคาซีทไม่ต้องยกออกนะฮะสองก็คือลูกนั่งแล้วร้องไห้ ไอ้ลูกนั่งแล้วร้องไห้นี่ผมเชื่อว่าเป็นประเด็นที่นอกเหนือจากเรื่องของการประกาศใช้กฎหมายละนะฮะคือพูดง่ายๆว่าคุณต้องไปฝึกลูกเต้าของคุณเองว่าเวลาขึ้นคาซีทเราต้องไม่ร้องไห้ส่วนใหญ่แล้วคือเด็กๆที่คุ้นชินกับคาซีทเนี่ยมักจะเป็นเด็กๆที่คุณพ่อคุณแม่ให้น้องนั่งคาซีทตั้งแต่เด็กพอฝึกตั้งแต่เด็กน้องก็จะชินพอชินปั๊บก็ต้องนั่งคาซีทผมยกตัวอย่างนะเพื่อนที่ผมรู้จักนี่ก็ใช้คาซีทตลอดแม้กระทั่งทุกวันนี้นะทุกวันนี้เวลาโดยสารรถก็โดยสาร Grab ใช้ Grab นะฮะไม่ได้เรียกแท็กซี่เพราะว่าถ้าเรียกแท็กซี่บางคันอาจจะใช้คาซีทไม่ได้แต่พอเรียก Grab ปั๊บเนี่ยเราสามารถกำหนดไว้ได้เลยไงในตอนเรียกรถเนี่ยว่าต้องการรถที่สามารถติดตั้งคาซีทเข้าไปได้มีอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันมีไงเวลาเราเรียกแอปพลิเคชันต่างๆนี่ผมไม่ได้หมายความว่าผมรับจ้างเขามานะผมบอกว่าบางคนต้องการความปลอดภัยมากขนาดที่ว่าแม้ว่าจะไม่มีรถยนต์ส่วนตัวแต่ตัวเองก็รู้สึกว่าอยากให้ลูกตัวเองปลอดภัยอ่ะก็หิ้วคาซีทไปด้วยแล้วพอจะไปไหนมาไหนก็ต้องบริการแอปพลิเคชันแล้วก็เอาคาซีทยังติดลงไปแล้วให้ลูกของตัวเองนั่งนะฮะดังนั้นลูกไม่นั่งอันนี้ไม่เกี่ยวกับกฎหมายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปลูกฝังจิตสำนึกปลูกฝังวินัยให้กับตัวลูกของคุณเองก็เป็นเรื่องของครอบครัวที่ต้องปลูกฝังกันต่อไปความเชื่อที่ว่าไปใกล้ๆไม่ต้องนั่งหรอกไอ้ความเชื่อนี้ไม่ได้หมายความถึงเรื่องของคาซีทอย่างเดียวนะฮะหมายความถึงเราท่านๆด้วยประเภทที่ว่าเฮ้ยแป๊บเดียวออกไปปากซอยไม่ต้องคาดหรอกเข็มขัดนิรภัยอันนี้เกิดอุบัติเหตุมาแล้วโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะฮะแล้วก็สร้างความเสียหายมาแล้วนับไม่ถ้วนดังนั้นจะใกล้หรือไกลก็จำเป็นจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเดี๋ยวนี้ดีนะเวลาสัญญาในรถมันดังอ่ะยิ่งมันดังเท่าไหร่ยิ่งดีนะและเดี๋ยวนี้ต้องเพิ่มด้วยนะต้องเพิ่มด้วยเพราะว่ากฎหมายเมื่อคืนนี้เห็นประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วยนี่ฮะเพิ่งเมื่อคืนเนี่ยนะเมื่อคืนจริงๆเลยเนี่ยคือคืนวันพุธเนี่ยผู้ใหญ่ที่นั่งรถต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทางด้านหลังด้วย เนี่ยก็ออกมาละไม่ว่าใกล้หรือไกลก็จำเป็นที่จะต้องคาดมีลูก2คนแต่มีคาซีทอันเดียวทำอย่างไรดีคงต้องเรียนคุณผู้ชมแบบนี้ว่าถ้าเอากันไปตามกฎหมายนะช่วงแรกผมเอาตามกฎหมายก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหลังจะไปตามใจคุณผู้ชมแล้วคือถ้ามีลูก2คนแต่มีคาซีทอันเดียวทำไงมันก็ต้องซื้อเพิ่มอีกอันนึงอะฮะมันไม่มีทางแก้มันไม่มีทางแก้มันมีแค่เนี้ย ให้นั่งเบียดกันในคาซีทอันเดียวไม่ได้นั่งเบียดกันในคาซีทอันเดียวกรุณาอย่าใช้คาซีทเลยดีกว่ายิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่คาซีทออกแบบมาสำหรับเด็กคนเดียวครับไม่ได้ออกแบบมาสำหรับเด็ก2คนที่บ้านใช้รถกระบะตอนเดียวไม่สะดวกกับคาซีทนี่คลาสสิกประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรถกระบะตอนเดียวแล้วรถกระบะตอนเดียวเนี่ยด้านหลังมันเป็นแคปคือแค่เอาเบาะไปวางซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้เป็นห้องโดยสารมันไม่ได้ถูกสร้างมาให้คนนั่งแต่ก่อนมันนิยมอะฮะอันนี้ผมกำลังพูดถึงรถกระบะแบบ2ประตูนะครับยังมีอยู่นะทุกวันนี้ไม่ได้มีกระบะแบบ4ประตูถ้าเป็นกระบะแบบ4ประตูอันนั้นติดตั้งคาซีทได้นะฮะเพราะว่าข้างหลังนั้นเป็นเบาะสำหรับโดยสารซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะแคบกว่ารถยนต์ธรรมดานั่นแหละแต่เขาก็พยายามขยายความกว้างโดยเป็นลดความกว้างของตัวกระบะท้ายออกถามว่าทางแก้คืออะไรคุณผู้ชมฮะซื้อรถใหม่มันก็เกินไปไงมันยังไม่มีตังค์นะคือทางแก้ถ้าไม่ซื้อรถใหม่นะถ้าไม่ซื้อรถใหม่คุณก็ใช้คันเดิมไปแหละครับเดี๋ยวเขาจะมีกฎออกมาเองเป็นกฎที่ออกโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือไม่ก็อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเขาจะออกกฎมาบอกว่าถ้าเป็นรถกระบะแบบเก่าแล้วมันติดตั้งไม่ได้ไม่ต้องติดมันจะเป็นแบบนี้อัตโนมัติคุณไม่ต้องกังวลรถกระบะตอนเดียวไม่สะดวกกับคาซีทเลยไม่เป็นไรถ้าคุณยังไม่ได้มีตังค์ถึงขนาดที่ว่าคุณจะต้องไปเปลี่ยนรถนะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนรถเพื่อคาซีทนะฮะอันนั้นก็ถือว่าเกินไปสร้างภาระให้กับประชาชนก็ใช้รถคุณต่อไปแต่เขาก็อนุโลมว่าเขาจะไม่ได้ปรับคุณเพราะว่ารถคุณไม่สามารถติดตั้งได้พอพูดถึงเรื่องนี้ก็แน่นอนล่ะครับว่าคนใช้คนประกาศใช้กฎหมายก็อยากจะสร้างความปลอดภัยแต่ภายใต้ความปลอดภัยนั้นกระทบต่อเรื่องของเศรษฐกิจคือกระเป๋าสตางค์ของ
คุณผู้ชมหลายๆคนแน่นอนว่าวิธีแรกที่มักจะใช้กันคือเมื่อเกิดเสียงต่อต้านจากประชาชนแบบนี้วิธีที่หลายรัฐนั้นมักใช้ก็คือเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายออกไปก่อนมีวิธีที่1วิธีที่1นะฮะเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายออกไปก่อนถามว่าถ้าจะเลื่อนได้ไหมสำหรับกรณีนี้คำตอบคือเลื่อนได้เลยนะฮะไม่ยากนะครับใช้เวลาคืนเดียวในการแก้กฎหมายปั๊บ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 แล้วก็ออกประกาศอาจจะใช้เวลาหลายวันหน่อยแต่ว่าอาจจะเป็นหลักอาทิตย์ไม่ถึง1เดือนสามารถที่จะเลื่อนออกไปได้ก็ลองพิจารณาดูว่าจะเลื่อนออกไปหรือไม่ภายใต้บริบทรอบตัวคุณลองดูนะว่าตอนนี้มันก็หนักอยู่ล่ะผมเชื่อแบบนั้นว่ามันก็หนักอยู่เปิดเทอมก็ดีรายได้ลดลงก็ดีโควิดก็ดีเรื่องของราคาพลังงานที่ตอนนี้คือต้นทุนที่ทำให้ทุกอย่างเพิ่มสูงขึ้นการเพิ่มภาระเกี่ยวกับเรื่องของคาร์ซีทเป็นเรื่องที่ควรจะเอามาพิจารณาเข้าใจว่ารัฐนั้นเล็งเห็นถึงความปลอดภัยแต่ว่าบางทีคือมันไม่พร้อมจริงๆครับพอมันไม่พร้อมจริงๆแบบนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ซวยคือตำรวจนะผมบอกเลยตำรวจจราจรซวยมากนะฮะเพราะเวลากฎหมายฉบับนี้ออกมาปั๊บคนที่ประกาศกฎหมายไม่ใช่คนที่ลงไปบังคับใช้กฎหมายเพราะคนที่ลงไปบังคับใช้กฎหมายที่หน้าด่านคือตำรวจสุดท้ายแล้วก็ต้องเนี่ยคนเหล่านี้ต้องลงไปปะทะคารมผมเชื่อต้องมีเรียกจอดแล้วทะเลาะกันกับแม่มีแน่ๆต้องมีคุณแม่หลายคนออกมาไฟอะไรกันนักหนาเราแค่นี้ไม่ได้ยังไงแล้วถ่ายคลิปแล้วต้องมาเป็นข่าวในข่าวช่องวันของเราแน่นอนมันทางนู้นมารวยกันไม่ได้เรื่องไงเนี่ยเดินทางเนี่ยใกล้นิดเดียวเองบ้านฉันไม่มีเงินฉันไม่มีปัญญาจะซื้อคาซีแล้วคุณจะเอายังไงคุณตำรวจนี่มันรีดไถกับประชาชนนี่คุณจังคุณจะเอาร้อยนึงเหรอคุณจะเอา500อ่ะนี่รีดไถใช่มั้ยมีอยู่ละมันต้องมีอันนี้คือเจ้าหน้าที่ตำรวจคือซวยนะหมายถึงผมหมายถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พี่จ่าทั้งหลายลุงจ่านายดาบทั้งหลายที่อยู่ตามป้อมร้อนๆน่ะแต่ว่าในตำรวจสูงๆเขาคงไม่ได้มาโบกมาอะไรเขาก็ไม่ได้เป็นคนมาปราบหรอกถูกไหมคนที่เดือดร้อนคือตรงนี้ก็เลื่อนออกไปก่อนได้ไหมอันนี้คือข้อที่หนึ่งถ้าว่ามันไม่ได้จะว่าโอ้โหทำให้ฟ้าถล่มแผ่นดินทลายเราเลื่อนออกไปก่อนดีไหมก็ดีนะคือเลื่อนออกไปก็ดีเลื่อนออกไปก็ได้แต่ถ้าคิดว่าเลื่อนออกไปไม่ดีก็คงเดิมแต่พอคงเดิมปั๊บมันจะเปิดโอกาสหลายอย่างคุณฮะเปิดโอกาสหลายอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปเรื่องเถียงเป็นแค่ตัวอย่างนึงที่ซอฟมากนะคราวนี้มันจะเกิดสิ่งอะไรมันจะเกิดการเรียก100บาทเกิดขึ้นไอ้100บาทเนี่ยมันชะงัดนักกับหลายอันละคาดเบลเอ่ยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาคุยเอ่ยแชทในขณะที่ขับรถเอ่ยหรืออะไรแบบนี้จะโบกปั๊บก็ยื่นมือเข้ามาลึกๆหน่อยพับให้เล็กพับให้เล็กหน่อย คือตอนแรกหยิบมาจะให้เลยไม่ได้ไงพับด้วย มีนี่หยอกล้อเล่นกันมันมีจริงนะอย่าปฏิเสธกันนะฮะมันก็จะเปิดทางให้เกิดตรงนี้อีกนะใครไม่มีคาซีทไอ้ใครไม่มีคาซีทพับก็เอาอีกแล้วตัวเรียกโดนโบกกันทุกวันปีนี้มันยังไม่ไหวเอาเป็นสักปีหน้าไหมเผื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นก่อนแล้วค่อยมาเพิ่มภาระให้กับคนที่ต้องเอาเงินนั้นไปซื้อคาซีทเพราะตอนนี้ซื้ออย่างปกติที่มีอยู่มันก็ไม่ไหวแล้วเจอกันตรงกลางฮะวันนี้ไม่มีข้อสรุปเลื่อนหรือไม่เลื่อนไม่รู้แต่ถามว่ามีหรือไม่มีควรมีเมื่อไหร่จะมีปีนี้เลยดีไหมหรือว่าจะอีกปีนึงข้างหน้าหรือว่าจะรออีกสัก2ปีค่อยมีเป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณากันต่อไปทั้งหมดทั้งปวงนี้คือเรื่องของคาซีทในจัดง่าวข่าวไม่โง่EP นี้ EP ล่าสุด EP ที่24ขอบพระคุณสำหรับการติดตามอีกเจอกันข้างหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับซีด